คุณเทพไทยเสนพงศ์ค่ะวันนี้ต้องถือว่าครบกำหนดในการพักโทษกำไร EM ก็ถูกถอดออกเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ที่กรมคุมประพฤติค่ะนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์เดินทางไปที่กรมคุมประพฤติศูนย์ราชการชั้น2ถนนแจ้งวัฒนะค่ะเนื่องจากครบกำหนดการพักโทษเพื่อจะไปถอดกำไร EM ค่ะเจ้าตัวบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการถูกคุมขังเป็นเวลา2ปีละคือโทษคุณเทพไทยที่ต้องจำคุกจริงๆ2ปีแต่เจ้าตัวเนี่ยขออนุญาตในการพักโทษออกมาอยู่นอกเรือนจำแต่ต้องติดกำไร EM เนี่ย8เดือนวันนี้ครบกำหนดการพักโทษแล้วนะคะก็เลยเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ค่ะเพื่อถอดกำไรเจ้าตัวบอกว่าเมื่อวานเนี่ยมารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วถือว่าผมเนี่ยถูกจำคุก2ปีเต็มและปฏิบัติตามกฎระเบียบของราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัดมาตลอดไม่มีสิทธิพิเศษใดๆด้วยแล้วก็ไม่ได้สิทธิพิเศษอะไรทั้งสิ้นด้วยต่างจากนายทักษิณชินวัตรซึ่งกลับมาเมื่อ22สิงหาคม2566ขอพระราชทานอภัยโทษตนก็ใช้สิทธิ์เช่นเดียวกับนายทักษิณจึงยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแต่จนถึงขนาดนี้ค่ะไม่รู้ว่าเรื่องของตนอยู่ที่ไหนแต่นายทักษิณใช้เวลาแค่2วันซึ่งคุณเทพไทยก็บอกว่าตัวเขากับคุณทักษิณเนี่ยสองมาตรฐานแตกต่างกันมากไม่ต้องเทียบกับนักโทษทั่วไปที่เป็นลูกชาวบ้านเพราะฉะนั้นนี่คือความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ในเทพไทยยังพูดถึงกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพรรคเสรีไทยระบุว่าได้เดินทางไปเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรและนายทักษิณนี่แหละค่ะเป็นคนร้องขอให้ถอนฟ้องในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งจากคำให้สัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นน่าจะเป็นใบเสร็จและเป็นหลักฐานสำคัญที่จะมัดตัวนายทักษิณได้เพราะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์พูดว่าได้ไปเยี่ยมนายทักษิณและนายทักษิณเป็นคนขอให้ถอนฟ้องในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแสดงว่าตอนที่นายทักษิณอยู่ชั้น14ไม่ได้ป่วยหนักยังมีสติสัมปชัญญะครบ 100% สามารถสั่งการแล้วก็เคลื่อนไหวทางการเมืองได้เพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน่าจะสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็ต้องกลับไปดูนะคะว่านอกจากพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แล้วเนี่ยมีใครไปเยี่ยมนายทักษิณอีกบ้างฟังเสียงคุณเทพไทยค่ะเพราะตรงนี้ผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะสอบสวนหาความจริงเรื่องนี้ต้องกลับไปดูว่านอกจากคุณเสรีเข้าเยี่ยมคุณทักษิณแล้วเนี่ยจะมีใครเข้าเยี่ยมคุณทักษิณบ้างเพราะเงื่อนไขการเข้าเยี่ยมจะต้องมีรายชื่อไม่เกิน10คนคือญาติในครอบครัวและก็ทนายความคุณเสรีเป็นบุคคลภายนอกไปตรวจสอบว่าจะมีบุคคลอื่นที่เป็นบุคคลภายนอกเข้าไปเยี่ยมผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่านายเทพไทยและนายมาโน่เสนพงศ์คุณมาโน่เนี่ยเป็นลูกเป็นน้องชายทั้งคู่เนี่ยถูกศาลฎีกาพิพากษายืนจำคุก2ปีแล้วไม่รอลงอาญาแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง10ปีนะคะกรณีไปทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจ.นครราชสีมาเมื่อปี2557กรมราชทัณฑ์เนี่ยพิจารณาให้มีการพักโทษทั้งในเทพไทยและในมาโนดเมื่อ5พฤศจิกายน2566แต่ว่ามีข้อกำหนดคือว่าจะต้องสวมกำไร EM อีก9เดือนจนครบโทษแล้วก็ถูกจำกัดพื้นที่ห้ามเดินทางออกนอกพื้นที่รวมทั้งต้องเข้ามารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานคุมประพฤติทุกเดือนจนครบกำหนดโทษที่เหลืออีก9เดือนแล้วก็ปลดกำไร EM เมื่อครบเวลานะคะคือถ้าจำได้ตอนนั้นเนี่ยคุณมาโนดเนี่ยขออนุญาตที่นครศรีธรรมราชเลยแต่คุณเทพไทยเนี่ยขอมาใส่กำไร EM ที่กรุงเทพเพราะว่าภูมิลำเนาเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพคุณเทพไทยเคยเล่าให้ฟังค่ะพี่กาวาวบอกว่าแค่ออกไปปริมณฑลค่ะสัญญาณเตือนค่ะเจ้าหน้าที่โทรถามเลยนายเทพไทยเสนพงศ์คุณอยู่ตรงไหนคุณเทพไทยบอกว่าผมมากินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้ครับคือมันเป็นรอยต่อไงคะปทุมกรุงเทพนนทบุรีกรุงเทพอย่างเงี้ยบอกกำไรคือมันจะส่งสัญญาณไปที่เจ้าหน้าที่ควบคุมที่เจ้าหน้าที่คุมประพฤตินะคะก็ต้องบอกคุณเทพไทยกลับเข้ามาในพื้นที่เดี๋ยวนี้เล่าเป็นเรื่องตลกแต่คุณเทพไทยบอกไม่ตลกใช่วันนี้ก็อะล่ะครบกำหนดแล้วนะคะก็ถอดเป็นที่เรียบร้อยนะคะทีนี้เรื่องของทุนเทพไทยเนี่ยเอาอีกสักเรื่องเพราะว่าวันนี้นะคะแกก็โพสต์นะคะเรื่องที่ก็เป็นประเด็นอยู่อะบัตรเบงบัตรซื้อขายที่จะเข้าทำเนียบสภาหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะคุณผู้ชมวันนี้คุณเทพไทยก็ได้โพสต์เรื่องนี้เหมือนกันนะคะบอกว่าบัตรเบงปลิวว่อนทำเนียบสภาเศรษฐาวนอต้องรับผิดชอบเรื่องการวิ่งเต้นหาตำแหน่งทางการเมืองเพื่อนำไปพิมพ์นามบัตรและใช้บัตรประจำตำแหน่งที่สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้หาประโยชน์รูปแบบต่างๆเกิดขึ้นมาในทุกยุคสมัย
ก็กลายเป็นเรื่องปกติในแวดวงการเมืองไปแล้วนะคะเราย่อยฟังว่าเอาละเรื่องการวิ่งเต้นใช้เส้นสายฝากว่าจะเข้าเป็นที่ปรึกษาที่ผู้เชี่ยวชาญนักการเมืองหรือเลขาหรืออะไรก็แล้วแต่การซื้อขายตำแหน่งต่างๆนั้นน่ะมันมีกันมาตลอดแล้วก็ใช้ไปในทางที่ผิดๆนะคะก็คุณเทพไทยเนี่ยก็คงอยากจะจี้นะคะเหมือนหน่วยงานอื่นๆแหละหรือประชาชนที่บอกเฮ้ยต้องไปตรวจสอบกันหน่อยนะคะเพราะว่าลักษณะนี้เนี่ยมันมีมาแล้วเอาจริงๆมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกวงการแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลทางการเมืองเนี่ยที่มีตำแหน่งสำคัญมีลูกน้องติดตามมากมายแบบนี้นะคะถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยคุณคิดว่าเขาเนี่ยนะคะจะทำเพื่อประเทศชาติไหมจะตอบโพยหรือเปล่าต้องไหมคะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้มีการสะสางเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แทงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ